ียไม่มาเขาว่าเมียไม่มีสวัสดีค่ะกลับมาเจอจักกับพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าวันนี้เราอยู่ครบเลยนะคะทั้งหมด6คนเพราะว่านี่คือวันอังคารอาจารย์ช้างรายการวันแรกลองเต้นเลยนะและนี่ก็ใกล้จะเป็นวันแม่แล้วใช่แล้วค่ะถามนิดนึงว่าทุกคนนะคะตั้งใจจะไปทำอะไรให้คุณแม่กันบ้างหรือเปล่าทุกคนเลยของแม่นะคะตั้งใจจะพาคุณแม่ไปเดินช้อปปิ้งค่ะคุณแม่บอกว่าไม่ค่อยได้ไปกับลูกเลยก็อยากช้อปปิ้งแบบหาของสวยๆบ้างส่วนคุณแม่หนิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากก็เลยกะว่าจะพาท่านไปทานอาหารร้านดีๆพี่ก็จะพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะไปทะเลอะไรเงี้ยถ้าแม่พี่เขาอยากคืนสู่ธรรมชาติแม่นะคะไม่ใช่พยโยค่ะเอาคุณแม่ไปกับส่วนของเอ๋นะคะเอ๋ก็นี่เลยคุณแม่ชอบเข้าวัดมากกะว่าจะพาแม่จะไปทำบุญแต่ว่าตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปวัดไหนดีเมียจ๋ามีวัดแนะนำไหมคะอ๋อนี่เลยถ้าเรื่องทำบุญเข้าวัดเข้าวานี่นะคะไม่รู้จะไปไหนนะคะต้องถามอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลานั่นเองเป็นเรื่องที่ดีเลยนะฮะพาคุณแม่ทำบุญเข้าวัดเนี่ยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงเตรียมหาของขวัญอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าการทำบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีอย่างนึงนะครับแล้วก็เป็นของขวัญที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะมากด้วยนะถ้าเราเกิดวันไหนเราก็ต้องไปวัดที่มีพระพุทธรูปปางนั้นๆอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะแล้วจะไปวัดไหนแบบไหนอะไรยังไงดีครับก็หลักการง่ายๆนะสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าพาไปที่ไหนดีนะครับการไปไหว้พระประจำวันเกิดอย่างที่คุณวุ้นบอกไว้นะครับอย่างเช่นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไปไหว้พระปางถวายเนตรเกิดวันจันทร์ก็ไหว้พระปางห้ามญาติอะไรแบบนี้นะครับก็คือไปตามสถานที่ที่เขามีพระประจำวันเกิดของคุณแม่นะฮะต้องย้ำว่าเป็นของคุณแม่นะครับไม่ใช่ของเราของเราเดี๋ยวเราไว้ไปไหว้วันเกิดของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคุณแม่ด้วยครับค่ะงั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวรอไว้ช่วงหน้านะคะเราจะมาไล่กันเต็มๆทีละวันเลยนะคะใครเกิดวันไหนต้องไปวัดอะไรห้ามพลาดค่ะไปคนเดียวไม่เอาค่ะแม่ขาไปกับลูกด้วยนะคะเอาแม่คือไปสาวก็เป็นแม่เหมือนกันเนี่ยไปด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยเอาจากวันอาทิตย์ก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาเรานับวันในทางดวงเนี่ยเราเปลี่ยนกันที่6โมงเช้าค่ะนะครับถ้าเกิดคุณแม่ท่านใดเนี่ยเกิดตีสามตีสี่แบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันเก่าอยู่นะครับสำหรับคนที่คุณแม่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยพระประจำวันอาทิตย์ก็คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะครับปางถวายเนตรเนี่ยมีที่มานิดนึงครับคือหลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยครับพระเจ้าเนี่ยก็ไปยืนเรียกว่าเพ่งต้นโพที่ตรัสรู้เนี่ยนะครับเป็นเวลา7วันนะเพื่อรำลึกถึงพระคุณนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของพระประจำวันของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองแล้ววัดไหนมีพระประจำวันเกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับพระพุทธรูปปางถวายเนตรเนี่ยมีหลายวัดเลยถ้าในกรุงเทพบางทีอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่พังงาเนี่ยก็มีนะครับชื่อวัดลาดอุปถัมภ์ก็มีอุ้ยพังงาทำไมฮะใกล้ไปไหมใกล้กรุงเทพมากเลยบอกในกรุงเทพไม่ค่อยมีใกล้ๆหน่อยมีไหมคะมีนะฮะที่ปทุมก็มีนะฮะวัดมูลจินดารามนะครับก็เป็นวัดที่มีเนี่ยพระพุทธรูปปางถวายเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งวัดนะครับคือวัดสุทัศน์เทพวรารามตรงเสาทิ้งช้านะครับใครที่แบบสะดวกก็พาคุณแม่นะครับไปไหว้ไปบูชาพระประจำวันเกิดกันนะครับเราไปเป็นวันจันทร์วันจันทร์พระนี่จะเป็นปางห้ามญาติทำไมต้องปางห้ามญาติด้วยอาจารย์นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมีทั้งมีสองชื่อนะบางทีปางห้ามญาติก็มีปางห้ามสมุทรก็มีนะครับก็เป็นที่มาจากพุทธประวัตินะครับปางห้ามญาติเนี่ยจริงๆมาจากเรื่องของความขัดแย้งนะครับของพระญาติของพระเจ้านะครับช่วงนั้นน้ำแล้งแม่น้ำโรฮินีเนี่ยแห้งนะครับพญาติที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำก็เนี่ยก็ทะเลาะกันนะแล้วก็เหมือนกับจะมาลบราฆ่าฟันกันนะครับพระเจ้าก็ไปโปรดแล้วก็ไปเทศนะครับแล้วก็เป็นที่มาของพุทธรูปปางห้ามญาตินั่นเองเรียกว่าเป็นการห้ามเรื่องของความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นค่ะแล้วคุณแม่นะคะที่เกิดวันจันทร์จะไปวัดที่มีพระปางห้ามญาติได้ที่ไหนบ้างคะมีหลายวัดเหมือนกันนะครับมีพระพุทธโลกนาถนะครับที่วัดโพครับนี่ก็ใกล้นะครับหรือว่าพระอัฏฐารถนะครับที่วัดสระเกศนะครับหรือว่าที่วัดเครือวันวรวิหารก็มีนะครับหรือใครที่อยู่ทางเชียงใหม่นี่เป็นวัดดังของเชียงใหม่นะก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่
ครับก็สามารถไปไหว้กันได้นะครับวันต่อไปเลยค่ะวันอังคารค่ะพระพุทธรูปประจำวันอังคารเป็นปางอะไรคะนะครับจริงๆปางเนี้ยเราเรียกว่าเป็นพระปางสายญาตินะครับจริงๆพระพุทธรูปปางสายญาติเนี่ยมีหลายแบบนะครับคือมีปางสายญาติในแบบปรินิพพานก็มีปางสายญาติในแบบที่เป็นโปรดอสุรินทราหูก็มีนะครับแล้วมีปางสายญาติอีก 4-5 แบบเลยนะครับแต่ว่าที่นิยมสร้างในเมืองไทยเนี่ยนะครับจะเป็นปางสายญาติแบบโปรดอสุรินทราหูนะครับตำนานเนี่ยมีอยู่ตรงที่ว่าพระราหูเนี่ยนะครับก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นยักษ์แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับก็ตัวเองถือว่าเป็นคนที่แบบเป็นยักษ์ที่มีร่างใหญ่เนี่ยไม่แสดงความอ่อนน้อมของตนนะครับก็คิดว่าไม่เคยก้มหัวให้ใครพระเจ้าก็เลยสำแดงปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับเดินมิตรกายให้ใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นที่มาของปางนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเห็นบ่อยเนี่ยคนเราชอบเรียกพระนอนใช่จริงๆก็มีหลายที่นะครับที่มีพระนอนที่มีความสวยงามเยอะมากด้วยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยที่ที่ดังที่สุดเลยแล้วก็ฝรั่งต่างชาติก็ต้องมาถ่ายรูปมาดูกันเนี่ยนะครับนั่นคือพระนอนที่วัดโพนะครับก็ถือว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกที่นึงนะครับอันนี้อยู่ที่อยุธยานะครับก็คือวัดโลกยะสุทารามนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีพระนอนนะครับที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าพระนอนจักรศรีนะครับวัดพระนอนจักรศรีที่จังหวัดสิงห์บุรีวันพุธเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 อย่างนะคือคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับพุธกลางวันเนี่ยก็คือวันพุธ6 โมงเช้าจนถึงวันพุธ6 โมงเย็นนะครับใครที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยพระพุทธรูปประจำวันพุธกลางวันคือพระปางอุ้มบาตรนะครับก็คือประวัติจริงๆหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยนะครับโปรดพญาติแล้วนะครับเป็นการแสดงพระมหาเวสสันดรชาดกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือสมัยโบราณเนี่ยเขาคิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเชื้อกษัตริย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคงจะต้องฉันอาหารในรั้วในวังก็เลยไม่มีใครเตรียมอาหารให้นะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็เสด็จออกนะครับเพื่อไปโปรดพวกญาติโยมที่อยู่แถวนั้นคนก็มาใส่บาตรใส่บาตรทำทานนะครับก็เลยเป็นที่มาของพุทธรูปปางอุ้มบาตรอุ้มบาตรนั่นเองแล้วต้องไปไหว้ที่ไหนคะอาจารย์ช้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่องค์ใหญ่มากๆก็คือวัดอินทรวิหารเรียกว่าปฏิสถานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับใครที่อยู่ทางหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะฮะท่านก็สามารถไปนมัสการกันได้นะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามใช่เลยค่ะทีนี้วันพุธแบ่งออกเป็น2 ช่วงก็คือพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนก็คือคนที่เกิดวันพุธโมงเย็นนะครับไปจนถึงวันพฤหัส6 โมงเช้านะครับวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับพระประจำวันคือพระพุทธรูปปางป่าลิไลหรือบางคนอ่านว่าปางป่าเลไลตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระนั่งนะครับที่เราจะสังเกตคือจะมีช้างกับมีลิงอยู่นะครับคือในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะครับเกิดความขัดแย้งของหมู่สงฆ์เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าเนี่ยก็เลยเสด็จไปปลีกวิเวกไปเลยนะเพราะว่าเบื่อมันมีความขัดแย้งเยอะมากนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีช้างเนี่ยช้างที่อยู่ในป่าใครก็เรียกเป็นพญาช้างเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมาช่วยดูแลนะมาถวายอาหงอาหารอะไรแบบนี้นะครับทั้งพญาช้างพญาลิงมานะครับก็เหมือนกับเป็นปางนึงที่เป็นตัวแทนในเรื่องของบางทีเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะบูชาปางนี้กันก็เป็นปางวันพุธกลางคืนหรือว่าที่เราเรียกว่าคนที่เกิดวันพระราหูนั่นเองถ้าอย่างนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะไปไหว้พระปางปาลิไลที่ไหนคะอย่างในกรุงเทพเนี่ยนะก็จะมีวัดสามพระยาก็มีเราจะเรียกว่าเป็นหลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนั่งนะครับหรือว่าวัดป่าประดูนะครับหรือว่าชื่อเดิมว่าวัดป่าเลไลนะครับที่จังหวัดระยองก็มีนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลก็ได้เช่นเดียวกันครับใครที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยยังเหลืออีก3วันค่ะแต่ละวันเนี้ยจะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรแล้วต้องไปวัดไหนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกินน้ำขิงแป๊บนึงค่ะคุณแม่ที่เกิดวันพระรหัสบดีกำลังรออยู่ว่าควรจะไปไหว้พระปางอะไรอย่ามาช้าค่ะนะครับวันพฤหัสนี้ก็เป็นพระรูปปางสมาธิค่ะนะครับหรือบางที่จะเรียกว่าเป็นปางตรัสรู้นั่นเองนะครับก็เป็นปางที่มาจากตอนที่พระเจ้าเนี่ยได้ทรงตรัสรู้นะก็คือในวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับก็เป็นปางที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เป็นพระพุทธรูปที่หลายคนคิดว่าก็มีเยอะนะตามวัดตามโบสถ์เนี่ยต้องแยกกันเพราะว่าบางทีมีปางมารวิชัยจะคนละแบบกันปางสมาธิจะนั่งแบบปางมารวิชัยจะมีมืออีกอันหนึ่งที่วางไว้
หัตถ์วางไว้บนเขานะครับนะคะแล้วต้องไปไหว้ที่วัดไหนอะคะปางนี้โอ้โหนี่ต้องถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเลยคือพระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธมหามณีรัตนปัจจิมากรปฏิสถานนะครับอยู่ในพระอุโบสถของวัดพระแก้วนั่นเองครับที่กรุงเทพหรือว่ามีอีกวัดพระแก้วนึงคือวัดพระแก้วหรือวัดพระหยกที่จังหวัดเชียงรายก็มีนะครับหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยหลายคนก็ที่จากเชียงซาวนะครับก็นิยมไปขอพรกันผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงนั่นเองนะองค์นี้นะครับปางลำพึงเนี่ยก็เป็นปางที่หลังจากที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็คงลำพึงเหมือนว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับต้องใช้ความเพียรในการอธิบายให้คนฟังนะครับแต่ว่าเหล่าบรรดาเทวดาก็เหมือนมาเหมือนช่วยให้กำลังใจนะฮะก็คือว่าเออยังไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องถ่ายทอดแล้วก็ต้องสอนให้กับคนก็เลยเป็นที่มาของปางลำพึงนั่นเองแล้วอย่างคนเกิดวันศุกร์ล่ะคะจะต้องไปไหว้พระที่วัดไหนคะกรุงเทพเนี่ยมีที่วัดบวรนะครับวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยใช่ใช่นะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ที่อีสานนะครับก็จะมีวัดป่าแสงอรุณนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับก็มีพระพุทธรูปปางลำพึงที่สร้างด้วยไม้แก่นขามทั้งองค์เลยและสุดท้ายนะคะเป็นคิวของคุณแม่ที่เกิดวันเสาร์นะคะพระพุทธรูปประจำวันเกิดเป็นปางอะไรคะอันนี้เลยนะครับพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับปางนาคปลกนะครับก็เป็นที่มามาจากตอนที่พระเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นจิกนะครับใต้ต้นจิกในช่วงนั้นมีฝนตกตลอด7วันเลยนะครับพญานาคชื่อว่าพญามุจลินเนี่ยเลื้อยมาแล้วก็มาฝนมาขดมาช่วยบังฝนให้เป็นเหมือนแบบทำเป็นฉัตรเพื่อดูแลผู้ศาสนาด้วยนะครับนั่นก็คือที่มาของพุทธรูปปางนาคปกนั่นเองครับเราก็จะเจอกันบ่อยๆที่วัดไหนบ้างในกรุงเทพนะฮะก็จะมีวัดนาคปกเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดปากน้ำพระศรีเจริญก็มีวัดทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับก็มีพุทธรูปปางนาคปกที่เป็นหินทรายปางนาคปกนี่สวยงามมากเลยครับสุโขทัยนะคะได้วัดประจำวันเกิดที่จะพาคุณแม่ไปไหว้พระกันแล้วนะคะต่อไปค่ะเมียจ๋าจะชวนทุกคนมาไหว้พระอรหันต์ในบ้านกันบ้างนั่นคือคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ช้างจะมีวิธีการขอขมาคุณพ่อคุณแม่มาบอกด้วยนะคะกราบขอขมาพ่อแม่นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ว่าจะทำกันในเฉพาะวันแม่เดียวหรอกก็คือมีโอกาสกันแล้วกันนะผู้ชายเวลาจะไปบวชนี่ก็จะมีการขอเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็สามารถทำได้ในทุกโอกาสด้วยนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอาจารย์ช้างในการขอเข้ามานะครับถ้าในแบบไทยเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นพานธูปเทียนแพนะครับนี่แบบถ้าเป็นแบบจัดเต็มเลยนะนะครับอย่างที่สองนี่สำคัญมากเลยคือซองจดหมายสีขาวมาทำอะไรคะคุณลองใส่ซองเปล่าไปสินะครับแล้วอย่างผู้ใหญ่เนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะให้พวกผ้าหรือว่าชุดนอนสำหรับคุณพ่อคุณแม่โอ้โหนะครับหรือป้าเช็ดเท้าอะไรแบบนี้เตรียมมาด้วยนะครับแล้วก็ขันสำหรับตักน้ำนะครับก็หาของใหม่ดีกว่านะครับขันกะละมังแล้วก็แน่นอนพวงมาลัยเวลาเราไหว้ขอเข้ามาใครเนี่ยเราก็ต้องมีพวงมาลัยสรุปตะกี้นี้ซองเอาไว้ทำอะไรเรายังไม่รู้ความจริงซองก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นเงินที่เป็นใส่เงินให้แม่ของขวัญเหมือนค่าน้ำนมอะไรอย่างนี้ที่เขาเรียกอะไรแบบนี้ใช่มาถึงขั้นตอนการล้างเท้าขอเข้ามาคุณแม่ต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยตัวเราเองในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องเหมือนกับมีความตั้งใจเรียกว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะครับเหมือนกับว่าให้เป็นการขอเข้ามาในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือว่าทำที่พลาดมาราบท่านงามๆนะครับแล้วก็นำเท้าของท่านเนี่ยนะครับมาล้างอะไรที่ล่วงเกินมนุษย์เราเนี่ยมันล่วงเกินกันได้อยู่ไม่กี่ทางก็คือเรื่องของคำพูดนะครับเรื่องจิตใจและก็เรื่องของการกระทำนะครับที่เราเรียกว่าการขอเข้ามาในเรื่องกายวาจาแล้วก็ใจนั่นเองครับแล้วก็ล้างเท้าเนี่ยนำน้ำเนี่ยมาล้างเท้าให้เรียบร้อยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดผ้าที่เราเตรียมไว้นี่นะครับก็เช็ดให้แห้งบางคนเนี่ยนะครับนอกจากเช็ดแล้วเนี่ยเขาก็เอาเท้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาวางบนหัวมาวางบนหัวเราเนี่ยเขาถือว่าเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสิริมงคลบางคนมีอย่างนี้นะฮะมีพวกพานนะครับมีพานแพรขอเข้ามานะครับมีพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็มอบให้ท่านนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับพวกเสื้อผ้าของที่เราเตรียมไว้ซองให้สำคัญนะมอบให้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านให้ศีลให้พรเราหรือนะคุณผู้ชมคะใครที่รู้สึกว่าเวลาทำอะไรแล้วก็
ขัดข้องมีอุปสรรคไม่ราบรื่นนะคะการได้ล้างเท้าขอขมาพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทั้งวัดที่จะพาคุณแม่ไปทำบุญนะคะได้ทั้งวิธีขอขมานะคะวันพรุ่งนี้ลูกๆหลานๆนะคะอย่าลืมนะกลับไปหาคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะหากิจกรรมทำร่วมกันกับท่านนะคะหรือว่านำสิ่งที่เราแนะนำวันนี้ไปใช้ก็ได้ค่ะใช่แล้วและอย่าลืมนะคะกลับไปหาคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็บุ๊บบอกกับท่านว่าแม่คะอะไรคะปีนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะพูดถึงเรื่องแม่เนี่ยนะคะคล้ายๆกับคลิปนี้เลยซึ้งมากๆเลยตอนนี้ใครๆก็แชร์กันสนั่นโซเชียลเลยนะคะเป็นคลิปที่มีน้องผู้หญิงคนนึงเขาทะเลาะกับคุณแม่ค่ะแล้วก็หนีออกจากบ้านเขาไม่มีเงินจะกินข้าวแต่ว่ามีพี่ที่ขายอาหารตามสั่งคนนึงเนี่ยทำอาหารให้ทานใช่ไหมซึ่งเป็นจานโปรดที่แม่ของเขาเนี่ยทำให้น้องคนนี้ทานเป็นประจำเลยนะคะจึงเป็นที่มาของเรื่องราวซึ้งๆนะที่มีอาหารมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเองให้น้องนึกถึงความรักความห่วงใยที่คุณแม่มีต่อลูกนั่นเองใช่อ๋อคลิปนี้ได้ดูแล้วเหมือนกันนะคะคลิปที่ชื่อว่าทุกคำมีความหมายใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคุณแม่ของน้องได้ตามหาน้องแล้วก็ได้ไปบอกกับพี่ที่ขายอาหารตามสั่งว่าถ้าเจอน้องคนนี้นะแล้วน้องหิวก็ให้ทำอาหารจานโปรดให้กับน้องด้วยอุ้ยซึ้งมากเลยหนิงซึ้งจริงเนอะได้ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วนะบางครั้งนะคะเราอาจจะมองข้ามความรักความห่วงใยของคนที่อยู่ข้างๆเราไปก็ได้นะคะทั้งที่คุณแม่ของเราเนี่ยมักจะมีเวลาให้เราอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านนะคะก็จะทำทุกอย่างเพื่อเราขนาดทำอาหารให้ลูกนะยังเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆจากแม่เลยทำให้นึกถึงแคมเปญนี้คุณผู้ชมค่ะแคมเปญที่ชื่อว่าทุกคำมีความหมายเอาเป็นว่านี่คือกิจกรรมออนไลน์ที่อยากจะชวนคุณลูกๆทุกคนนะคะร่วมแสดงความรักต่อแม่บอกเล่าคำสอนของแม่ที่คุณประทับใจแล้วก็สื่อสารผ่านข้อความแม่เคยบอกว่าสมมติแม่เคยบอกว่าแม่รักลูกนะลูกแม่เคยบอกว่าแม่รักลูกนะลูกแล้วก็แฮชแท็กทุกคำมีความหมายค่ะผ่านทาง www.facebook.com/brandcp ได้เลยค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะวันแม่ไม่ใช่แค่วันที่16สิงหาคมอย่างเดียวทุกวันไงทุกวันเป็นวันแม่เลยนะคะวันนี้จัดเต็มทั้งวิธีการขอขมาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พาไปไหว้พระประจำวันเกิดเลยนะคะมีอาจารย์ทางบ้านอย่าลืมไปทำตามกันดูจะผ่านบอกรักแม่ด้วยตรงๆหรือผ่านออนไลน์แบบวิธีที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ทำได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับรายการสมาคมเมียจ๋าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 โมงกว่าๆแบบนี้เจอกันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ